ปิดตัวแล้วที่จีนเสี่ยวมี12ใช้ชิปตัวท็อปซันดราก้อน 8.1 จอเกรด A Plus กล้องรุ่นใหม่50ล้านพิกเซลมีชาร์จไว120วัตต์ราคาเริ่มที่ 16,900 บาทเมื่อวันที่28ธันวาคมที่ผ่านมาทาง Xiaomi ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนเรือธงอย่าง Xiaomi 12 Series ที่มีด้วยกันทั้งหมด3รุ่นคือ Xiaomi 12 Xiaomi 12 X และ Xiaomi 12 Pro ครับเริ่มที่ Xiaomi 12มีดีไซน์กระทัดรัดมีหน้าจอแสดงผลแบบ AMOLED ขอบโค้งขนาด 6.28 นิ้วความเร็วระดับ Full HD Plus รองรับค่า Refresh Rate 120Hz และ Touch Sampling Rate 480Hzการแสดงผลสี 12 bit HDR10 Plus พร้อม Dolby Vision มีความสว่างสูงสุด 1,100 นิตการันตีคุณภาพการแสดงผลระดับ A Plus จาก Deep Premade กระจกนิรภัย Gorilla Glass Victus ใช้ชิปเรือธงอย่าง Snapdragon 8 Gen 1ที่ผลิตบนสถาปัตยกรรมระดับ4นาโนเมตรซึ่งมาพร้อมกับ GPU และ AI ที่ทรงพลังมากกว่าเดิมและยังมีระบบระบายความร้อน VC Liquid Cooling ไซส์ใหญ่พิเศษเลยครับให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวที่มีทั้งกล้องตัวหลัก Sony IMX766 ความเร็ว50ล้านพิกเซลพร้อมด้วยเทคโนโลยี Cyber Focus ช่วยให้จับภาพวัตถุที่กำลังเคลื่อนไหวได้อย่างคมชัดทำงานร่วมกับระบบ Xiaomi Image Brain ที่ประมวลผลภาพได้เร็วกว่าเดิมกล้องมาโครความเร็ว5ล้านพิกเซลและกล้องอัลตราไวด์ความเร็ว13ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความเร็ว32ล้านพิกเซลรองรับการแสดงมือบนหน้าจอให้แบตเตอรี่มาที่4,500มิลลิแอมรองรับชาร์จไว67วัตต์และชาร์จไร้สาย50วัตต์และชาร์จย้อนกลับไร้สายได้อีก10วัตต์อีกด้วยครับส่วนในรุ่น Xiaomi 12X มีสเปคและดีไซน์เหมือนกับ Xiaomi 12ทุกอย่างเลยครับแต่ใช้ชิปประมวลผล Snapdragon 870ตัดระบบชาร์จไร้สายออกและไม่มีเทคโนโลยีกล้อง Cyber Focus ครับต่อกันที่รุ่น Xiaomi 12 Pro ที่เป็นรุ่นที่มีสเปคที่สูงสุดมีดีไซน์โดยรวมเหมือนกับ Xiaomi 12แต่มีการอัปเกรดคุณสมบัติบางส่วนให้ดียิ่งขึ้นคือมีหน้าจอขนาดใหญ่เป็น 6.73 นิ้วเพิ่มความเร็วเป็น 2K ใช้หน้าจอแบบ LTPO 2.0 และเพิ่มความสว่างสูงสุดเป็น 1,500 นิตกล้องหลังตัวหลักของ Xiaomi 12 Pro จะใช้เซ็นเซอร์ Sony IMX707 รุ่นใหม่กว่าความเร็วเท่ากันที่50ล้านพิกเซลกล้องเทรลโฟโต้ความเร็ว50ล้านพิกเซลและกล้องอัลตราไวด์ความเร็ว50ล้านพิกเซลครับให้แบตเตอรี่มาที่ 4,600 มิลลิแอมรองรับระบบชาร์จเร็ว120วัตต์และชาร์จไร้สาย50วัตต์อีกด้วยครับสมาร์ทโฟน Xiaomi 12มีรุ่นราคาตามนี้ครับรุ่นแรม 8GB รอม 128GB ราคาอยู่ที่ 3,699 หยวนหรือประมาณ 19,500 บาทรุ่นแรม 8GB รอม 256GB ราคาอยู่ที่ 3,999 หยวนหรือประมาณ 21,100 บาทรุ่นแรม 12GBรอม 256GB ราคาอยู่ที่ 4,399 หยวนหรือประมาณ 23,200 บาท Xiaomi 12X มีรุ่นราคาตามนี้ครับรุ่นแรม 8GB รอม 128GB ราคาอยู่ที่ 3,199 หยวนหรือประมาณ 16,900 บาทรุ่นแรม 8GB รอม 256GB ราคาอยู่ที่ 3,499 หยวนหรือประมาณ 18,500 บาทและรุ่นแรม 12GB รอม 256GB ราคาอยู่ที่3,799 หยวนหรือประมาณ 21,000 บาท Xiaomi 12 Pro มีรุ่นเลือกราคาตามนี้ครับรุ่นแรม 8GB รอม 128GB ราคาอยู่ที่ 4,699 หยวนหรือประมาณ 24,800 บาทรุ่นแรม 8GB รอม 256GB ราคาอยู่ที่ 4,999 หยวนหรือประมาณ 26,700 บาทและรุ่นแรม 12GB รอม 256GB ราคาอยู่ที่ 5,399 หยวนหรือประมาณ 28,500 บาทครับสมาร์ทโฟน Xiaomi 12 Xiaomi 12X และ Xiaomi 12 Pro จะเริ่มวันจำหน่ายที่ประเทศจีนตั้งแต่วันที่31ธันวาคม2021เป็นต้นไปครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ